บอสมินมินพิจยาตำรวจคุมตัวไปศาลอาญาจำแทบไม่ได้เลยมินพิจยาเจ้าหน้าที่ตำรวจส่งตัวไปศาลเจ้าตัวออกมาด้วยชุดคลุมหน้าคลุมผมใส่เสื้อโอเวอร์โค้ทสีขาวจำไม่ได้เลยนางเอกสาวมินพิจยาหลังจากถูกออกหมายจับเส้นปลมลั่งเป็นบอสบริษัทไอคอนกรุ๊ปไหนเข้าหาร่วมกันช่อกงประชาชนและพอะบอคอมพิวเตอร์ซึ่งวันที่16ตุลาคมเธอเดินทางมามอบตัวที่กองบัญชาการสอบสวนกลาง CIB ล่าสุดวันที่17ตุลาคม เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ส่งตัว17บอสรวมบอสดารา,าบอสการบอสแซมเดินทางไปยังศาลอาญารัชดาซึ่งบอสพอ,อยังคงไม่ได้ถูกส่งตัวเพราะเจ้าหน้าที่ยังคงสอบสวนไม่เสร็จและภาพวินาทีที่บอสการบอสแซมและบอสนินเดินออกมาจากอาคารและกำลังจะขึ้นรถตู้เพื่อไปศาลอาญารัชดาโดยบอสมินมินพิทยาอยู่ในชุดคลุมหน้าคลุมผมสวมแว่นตาและใส่เสื้อโอเวอร์โค้ทสีขาวจังเกงขายาวสีดำกลุ่มร่างทั้งหมดเรียกว่าจำแทบไม่ได้เลยทีเดียว ทั้งนี้18บอสจะถูกค้านการประกันตัวทั้งหมดขอขอบคุณภาพและข้อมูลตำรวจสอบสวนกลางภาพวแหล่งข้อมูลข่าวสรุบอนุความค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ